ทุกผู้ชมฮะย้อนกลับไป18ตุลาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันพระราชสมภพ217ปีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่4นะครับซึ่งทางวัดวชิระธรรมาวาสเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่4ตั้งอยู่ที่ลาดกระบังใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมินะครับได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเชิญชวนให้คนที่มาร่วมทำบุญบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสมัยรัชกาลที่4ครับแต่ความพิเศษปีนี้คือทางวัดเนี่ยเขาได้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางลีลาสูง 1.99 เมตรเพื่อประดิษฐานบนซุ้มประตูหินอ่อนทางเข้าวัดแล้วก็เททองหล่อพระประจำวันเกิดและครอบน้ำพระพุทธมนต์มอบให้กับผู้ร่วมสร้างพระอุโบสถด้วยซึ่งก็ได้รับพระเมตตานะครับจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้เกียรติในการเป็นประธานฝ่ายคารวาสร่วมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยครับเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ที่วัดวชิระธรรมวาสเขตลาดกระบังก็ได้มีการจัดงานบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในโอกาสที่ครบรอบ217ปีนับตั้งแต่วันพระราชสมภพก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีทางวัดก็เลยถือโอกาสนี้ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลและอีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นวันเกิดของวัดด้วยจึงถือโอกาสการทำบุญในวันนี้ครบ2วาระนี่ก็ถือว่าญาติโยมมาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้ก็ขอให้อานิสงส์นี้จงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายสำหรับงานกฐินที่วัดวชิรธรรมวาสนั้นในปีนี้ก็ได้จัดขึ้นตรงกับวันที่14พฤศจิกายน2564ก็ถือโอกาสแจ้งกำหนดการให้ญาติโยมทั้งหลายก็มาร่วมได้เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกาก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ทำพิธีทอดกฐินจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบำเพ็ญกุศลการทอดกฐินณวัดวชิรธรรมวาสแห่งนี้สำหรับกฐินนั้นทางวัดวชิรธรรมวาสของเราก็มีโครงการที่อยากจะให้ญาติโยมที่ไม่ได้มาที่วัดหรือว่าไม่สะดวกที่จะมาร่วมงานที่วัดนั้นทางวัดก็จะมีเพจ Facebook ของวัดชื่อว่าเพจหลวงแพ่งแบ่งบุญก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนว่าถ้ามีโอกาสก็เข้าไปร่วมกิจกรรมทอดกฐินวัดวชิรธรรมวาสอีกประการหนึ่งทางวัดของเราขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมปฏิบัติธรรมนำสุขกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นทุกวันเสาร์มีกิจกรรม7อย่างอย่างที่1เริ่มตั้งแต่กิจกรรมปล่อยปลานานาชนิดกิจกรรมที่2กิจกรรมการสวดมนต์ทำวัดเย็นกิจกรรมที่3เจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมที่4เป็นกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนา1กันกิจกรรมที่5เป็นกิจกรรมสวดอิติปิโส108จบกิจกรรมที่6เป็นกิจกรรมถวายสังฆทานเที่ยงคืนและกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนสัญชิกจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ได้ยินข่าวนี้ออกไปถ้าใครที่ใฝ่ในบุญอยากจะเป็นนักปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติเริ่มต้นหรือปฏิบัติท่ามกลางหรือปฏิบัติตัวยงผู้ที่ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติก็มาได้ทางวัดของเรานั้นพร้อมทั้งผู้ที่จะไปเช้ากับเย็นหรือไปเย็นกับเช้าเพราะทางวัดได้เตรียมสถานที่รองรับเกี่ยวกับการพักผ่อนมีการเตรียมที่หลับที่นอนพร้อมทั้งผู้ที่มาแล้วจะพักที่วัดหรือผู้ที่จะเดินทางแล้วกลับก็สะดวกสบายและท้ายที่สุดแล้วเมื่อเรามาที่นี่วัดวชิรธรรมวาสไม่ได้อะไรมากก็ได้น้อยก็ยังดีเพราะกิจกรรมหลากหลายที่จะเข้ามาในวัดนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหลายๆคนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไปขอเจริญพร
โอ้ไปปฏิบัติธรรมกันเยอะเลยนะที่วัดนี้ใช่ค่ะซึ่งวัดวชิระธรรมวาสนี้นะคะท่านพระอาจารย์พัทรพลท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็กำลังก่อสร้างค่ะเพื่อที่จะทำให้สถานที่ภายในวัดนะคะร่มรื่นเหมาะกับการปฏิบัติธรรมแล้วก็การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไปนะคะรวมไปถึงชาวต่างชาติที่สนใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจก็เข้าไปดูได้นะคะที่ Facebookเพจหลวงแพ่งแบ่งบุญวัชิระธรรมวาสเทมเพิลค่ะนี่นะฮะเพจเราขึ้นที่หน้าจอแล้วนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะแล้วก็สอบถามว่าจะเข้าไปปฏิบัติธรรมนี่ต้องขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะฮะ